สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PP 125นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่ผมต้องอัพวิดีโอนะครับก็คือผมจ๊อบนะครับก็ท่านครับวันนี้พอดีติดธุระหลายๆอย่างนะครับก็เลยไม่ได้อัพวิดีโอเนาะก็เลยคิดว่าจะมาพูดเรื่องการ์ตูนที่เพิ่งซื้อไปไม่นานมานี้แล้วกันนะครับก็เรื่องที่ซื้อไปไม่นานมานี้ก็จะเป็นเรื่องของไอเรื่องนี้ครับ Assassination เล่ม4นะครับก็มันก็สนุกดีละมั้งก็เรื่อยๆแหละนะผมว่าแล้วก็เป็นชมรมแชมเปี้ยนสุดยอดนักกินนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้รู้เรื่องราวของการแข่งขันการเขาเรียกอะไรอ่ะการทันจุนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับมีทั้งลีกอะไรต่างๆซึ่งก็น่าสนใจดีนะครับสำหรับคนที่พยายามจะเพิ่มความสามารถในการกินจุของตัวเองเนาะคือไม่ใช่ว่าแค่กินเยอะอ่ะนะแต่คือแบบแม่งสุดยอดไปเลยเป็นแต่ตัวนี้สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงก็เอาละครับอ้ออีกเรื่องนึงครับที่ผมได้ซื้อมาก็คือเป็นเรื่องของปวนรักสายใยเพื่อนรักนะครับก็เอ้ยปวนหัวใจสายใยเพื่อนรักเนาะก็นี่แหละก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนนะฮะ2คนซึ่งคนนึงความจำเสื่อมเนาะอีกคนนึงพยายามจะให้ความทรงจำของเพื่อนคนนี้กลับคืนมาให้เป็นอย่างเดิมครับแม้ว่าจะไม่สามารถจำเรื่องราวของตัวเองได้ก็ตามนะครับก็สนุกดีครับ3เล่มจบก็ดีอ่ะนะก็ไม่ได้ยุริอะไรขนาดนั้นแล้วก็โอเคยอมรับจริงๆแหละว่าซื้อเพราะสาวแว่นเนาะก็สนุกดี3เล่มก็คุ้มค่ากับราคาไหมก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเอากันจริงๆแต่ก็สนุกดีครับอ้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูแต่ได้รับการเล่นที่นะไปดูซะนะครับสนุกมากถึงจะรู้สึกว่ามันจะโอเวอร์เลดไปหน่อยแล้วก็จะดูพอดจะคล้ายๆกับหนังแนวมาเวลทั่วไปก็เหอะนะก็ก็สนุกดีโอเคครับไว้เจอกันโอกาสหน้ากับผมไปจอมนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรจริงๆเลยแหละก็โอเคครับบ๊ายบาย